สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังชาวเมโลครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ช่องทางออนไลน์3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ Facebook Live ครับบ่ายโมง5ทีให้กลับมาเจอกับผม DJ Top ครับที่นี่เมโลป๊อปกับช่วง Idol Playroom ครับผมวันนี้บอกเลยว่าคอนเทนต์ของเรา3ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นเนี่ยแน่นมากๆฮะเพราะว่าจะมีศิลปินเข้ามาคุยกับเราที่บ้านเมโลเนี่ยถึง3ท่านด้วยกันแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าเราต้องย้ายสตูจากตรงนี้ไปที่ห้องใหญ่แน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้สตูแตกแน่ฮะเริ่มจากชั่วโมงแรกของเราตอนบ่ายโมงเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับน้องฝ้ายคูดเกิลครับผมจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ยน้องฝ้ายนั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับฝ้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายคูดเกิลค่ะครับฝ้ายเป็นคนแรกของช่วงพี่ในวันนี้ Idol Playroom เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปมีมาอีกนะฮะแต่เดี๋ยวชั่วโมงนี้เป็นของเราเราจัดเต็ม1ชั่วโมงก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าใครที่สังเกตเห็นก็คือname state ของฝ้ายอ่ะคือฝ้ายโอเคแต่คำว่าคูดเกิลทำไมถึงใช้คำว่าคูดคูดนี่คือมาจากกูดเหมือนกันไหมความจริงตอนแรกคนคิดว่าเป็นกูดแต่ว่าความจริงดูดีมันคือตัวคิวค่ะครับผมเพราะว่าเราอยากให้มันมีความคูลแล้วก็ความควีนอยู่ในนั้นรู้สึกว่าชื่อนี้เป็นเหมือนชื่อที่ empowering ตัวเองด้วยนะรู้สึกว่าหนูตั้งชื่อนี้เพื่อให้แบบ empowering ตัวเองว่าฉันมีความควีนความคูลนะเป็นคนที่สามารถเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคำว่า girl ที่เขียนเหมือน curl ทำไมถึงใช้ girl เป็นตัวสะกดคำนี้ฮะจริงตรงๆเลยนะพี่เพื่อความคูลเพื่อความคูลเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงใดๆเห็นแล้วไม่มีใดๆค่ะรู้สึกว่าออกเสียงเขียนเห็นแล้วมันเท่ดีมันคูลแน่นอนแค่ความเท่ชีวิตเราอยู่เพื่อความเท่เท่านั้นน่ะโอเคครับผมจริงๆบางอย่างไม่ต้องมีเหตุมีผลก็ได้ทำไปเพราะความเท่นะฮะใช่ค่ะโอเคเข้าใจเรื่องได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ทางไลฟ์ Facebook ตอนนี้นะฮะถ้าเห็นความคูลความเท่ของน้องฝ้ายแล้วเนี่ยเข้ามากดหัวใจกดดาวให้ด้วยนะครับผมตลอดการสัมภาษณ์เดี๋ยวเราจะได้รู้จักตัวตนของน้องฝ้ายในวันนี้กันมากๆเริ่มจากอันแรกเลยฝ้ายครับก้าวมาเป็นศิลปินถามก่อนแนวเพลงที่ฝ้ายกำลังจะบอกว่าตัวเองเป็นแนวไหนที่จะบอกคนฟังออกไปจำกัดความไว้ว่าก็ความจริงหลักๆก็จะเป็นR&B Hip Hop ค่ะแต่ว่าเอาจริงเราไม่อยากจำกัดความว่าแนวไหนเพราะเรารู้สึกว่าตัวเราฝ้ายคูดเกิลเหมือน playground ที่สามารถ experiment สิ่งใหม่ๆได้เรื่อยๆหนูรู้สึกว่าอยากให้แนวเพลงเราเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นตลอดเวลาแบบลุ้นว่าอะไรจะเป็นอะไรต่อไปอะไรเงี้ยให้ลุ้นเอาแบบลุกเราหรือว่าผลงานที่เราจะปล่อยออกไปอ่ะจะต้องแบบฟิลคาดเดาไม่ได้แต่อยากให้เห็นว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างใช่ค่ะใช่โอเคครับผมมาพูดถึงเส้นทางการเดินเข้ามาเป็นศิลปินของท่าดรัมเรคคอร์ดหน่อยเริ่มต้นมายังไงทำไมถึงมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ฮะ เอาเกิดพูดตรงๆก็คือมีเอเจนต์คนหนึ่งเป็นคนชวนเข้ามานั่นก็คือ Practic Ananda นั่นเองค่ะ Practic Ananda ครับผมเป็นหนึ่งเอเจนต์ที่อ้าวไม่ใช่ใครที่ไหนใช่ค่ะก็คือกับ Practic เนี่ยรู้จักมาตั้งแต่ตอนมหาลัยอยู่ชมรมเหมือนกันคือชมรม TU Folk Song ชมรมดนตรีอ่ะครับผมแล้วก็ตอนนั้นหนูเป็นแบบเหมือนพี่กลุ่ม Practic เป็นเหมือนเมนเทอร์อะไรแบบพี่ลูกเกดเป็นพี่ด้วยคือแบบพี่ลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ Practic ก็อยู่ในกลุ่มที่เราดูแลครับแล้วตอนนั้นก็เห็นมันสู้มาตั้งแต่น้องยังแบบว่าเป็นโนวันแล้วเขาก็สู้มาจนตอนนี้แบบน้องเติบโตมากแล้วน้องก็แบบว่าเห็นเราก็สู้มาเหมือนกันแล้วน้องก็ชวนว่าเอ้ยพี่ฝ้ายมาคุยกับที่วอร์เนอร์มั้ยแบบอยู่กับผมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยไปดีมั้ยนะอะไรเงี้ยก็มีความเล่นตัวนิดนึงเนี่ยเล่นตัวด้วยแม่เพราะมีหลายที่ใช้คำว่ายังคิดอยู่พอแบบดูว่าไหนเหมาะกับเราก็เราไปคุยกันหลายที่แล้วที่วอร์เนอร์ก็เป็นที่สุดท้ายที่มาคุยตอนแรกจะไม่มาคุยละสุดท้ายก็อะไรไม่รู้คลิกแล้วก็แบบมาคุยอะไรกันวะพอคุยปุ๊บรู้สึกว่าที่นี่มันใช่เราที่สุดอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าการมาคุยหลายๆที่อย่างนี้แน่นอนแหละการจะเดินสายตอนสตาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเราจะเลือกบ้านหลังไหนที่มันเหมาะกับเราอะไรที่ทำให้เราฟันธงว่าหลังนี้แหละคือต้องบอกตรงว่าที่วอร์เนอร์เป็นเหมือนค่ายเดียวที่เขาเรียกว่าอะไรhead manager คือพี่คาวอ่ะเขาทำ powerpoint มาให้เราครับเลยตั้งแต่วันแรกที่คุยเขาลงทุนแบบเขาดูตั้งใจแล้วเขาดูมีความแบบวอนเรามากจริงๆเราเห็นความสิ่งนี้แล้วเขาก็แบบทำแผนการตลาดตั้งแต่วันแรกมาให้ดูแบบโอ้โหเขาดูวอนเรานะใส่ใจกับเราก่อนที่จะมาคุยกับเราทำการบ้านมาแล้วว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรามาอยู่ในบ้านหลังนี้กับเขาเขาทำการบ้านจริงๆอ่ะพี่เขาแบบเขาศึกษาเราแบบเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าที่วอร์เนอร์ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีช่องทางให้เราไปได้ไกลคือเป้าเราอยากโกอินเตอร์แล้ววอร์เนอร์มิวสิกมันดูอินเตอร์ค่ะพี่มีคอนเนคชั่นแน่นอนร่วมหลังใหญ่ของเขาคือมันเป็นโกลบอลมันเป็นเวิลด์ไวด์อยู่แล้วเป็นหนึ่งใน3ค่ายใหญ่ของโลกก็เลยคิดว่า
มันมีช่องทางให้น้องได้ไปอีกเยอะก็เลยแบบวอร์เนอร์อาจจะฟิตอินกับเราเรารู้สึกว่าเขาให้อิสระกับเราเขาซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเป็นเขาไม่ได้อยากจะปั้นเราให้เป็นสิ่งอื่นใช่เขาใช้คำว่าเขาอยากจะผลักดันเราในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนั่นแหละใช่ถูกไหมฮะสนับสนุนเราตลอดคอยซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีสำหรับเราที่เราแบบเลือกตรงนี้แหละเมื่อกี้บอกว่าเป้าหมายของตัวน้องฝ้ายคือการก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ใช่ค่ะมีไอดอลเป็นของตัวเองไหมที่แบบเฮ้ยเราอยากจะไปเป็นแบบเขาหรือเป็นแบบเป็นยืนในสเตจแบบเขาในฐานะตัวตนเราทัดเทียมเลยค่ะหรือว่าไม่ต้องทัดเทียมเพราะเป็นไอดอลเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันตัวเราด้วยผลักดันใช่ไหมหนูชอบ CLชอบ CL แล้วก็แบบโดจาแคทโอ้โดจาแคทนี่ก็ชอบมากใช่ไหมคะเขาเก่งเนาะแต่เขาผู้หญิงแบบเขาเก่งมากว่า empowering ผู้หญิงด้วยกันเองรู้สึกว่าดูแล้วมีพลังพี่เคยสงสัยนะสงสัยว่าแบบประเภทแบบนี้ได้ยังโดจาแคทอย่างเงี้ยพระเจ้าสร้างแบบนี้มาได้ยังไงคือแบบทั้งแบบสวยมากทั้งหมดแล้วก็เสียงดีมากแล้วก็แบบทุกอย่างดีไปหมดเลยคือแบบเฮ้ยคืออะไรเนี่ยใช่มันเพอร์เฟกต์มากเนาะแล้วเขาทำเพลงเองเพอร์ฟอร์มแบบโอ้โหเขาเหมือนแบบเกิดเพื่อสิ่งนี้รู้สึกว่าหนูดูแล้วแบบโอ้โหรู้สึกมีเติมพลังให้ตัวเองแล้วหนูอยากเป็นศิลปินอย่างนั้นนะให้คนอื่นเวลาเขามองให้เรารู้สึกว่าเราอยาก empowering เขาด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกอันนึงที่เรารู้สึกว่าโอเคอันนี้คือต้นทุนที่มันอาจจะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่เราแบบสร้างได้คือฝึกฝนและขยันนะฮะมาถึงพาร์ทของน้องฝ้ายบ้างในการทำเพลงอ่ะนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์กับดรัมเรคคอร์ดซิงเกิลแรกเลยมาพูดถึงซิงเกิลนี้ Gone Girl มันพูดถึงอะไรแล้วเกิร์ลก็ยังใช้คำเดิมก็คือเหตุผลถ้าพี่ให้เดาก็คือตอบแทนไปเลยก็คือมันคูล ก็เลยใช้เกิร์ลคำนี้ค่ะคือความจริงเกิร์ลคำนี้ใช้เหมือนชื่อเราเพราะว่าอยากให้สื่อว่านี่คือสตอรี่ของเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เล่าถึงชีวิตของเราคือเราแต่งมาจากชีวิตตัวเองด้วยยังไงอะคือถ้าเกิดมามองได้หลายมองได้สองแง่ค่ะถ้าเกิดในเรื่องความรักก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านท็อกซิกเรลชั่นชิพมาเจอความรักที่แย่มาแล้วเคยโง่ให้เขาหลอก อะไรอย่างเงี้ยอยู่ติดแบบวงเวียนเดิมมูฟออนวงกลม อะไรอย่างเงี้ยจนใน MV จะสังเกตว่ามีฝ้ายสองคนครับฝ้ายชุดเขียวกับฝ้ายชุดน้ำเงินแล้วตอนจบคือฝ้ายชุดน้ำเงินมายิงชุดเขียวทิ้งหมายความว่าฝ้ายชุดน้ำเงินที่เขาเรียกว่าอะไรอะตัดสรุปธรรมตัดสรุปธรรม move on แล้วกับชีวิตเองหนูอายุเท่าไหร่ฝ้ายปีนี้หนูใช้คำว่าตัดสรุปธรรมแต่ว่าคือเหมือนรักตัวเองมากขึ้นไปฝ้ายคนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมมายิงคนเก่าทิ้งคนเก่าคือคนที่ยอมโง่และยอมแบบให้เขาหลอกหรือว่าแบบติดอยู่ในวงเวียนของการแก้แค้นแบบฉันจะไม่ยอมให้เธอตายดีนะฉันจะไปแก้แค้นมันมาทำมาฉันหรออะไรเงี้ยคือไม่ move on เราอะแบบพอแล้วเธอนางเขียวเธอพอได้แล้วแล้วก็ยิงนางทิ้งแล้วเราก็ move on กับชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเทียบตัวดีตัวร้ายอะเนอะมันจะมีแบบสีขาวสีดำทำไมเราเปรียบเทียบตัวดีตัวร้ายตัวที่ตัดสรู้เป็นสีน้ำเงินกับตัวที่แบบยังความแค้นเป็นสีเขียวว่าทำไมสีมันคัลเลอร์มันแปลกใช้คำว่าถ้าเต็มที่มันอาจจะเป็นน้ำเงินกับแดงนึกออกไหมน้ำเงินกับแดงอาจจะตรงข้ามกันได้เป็นแบบเดวิลกับไอตัวแบบเป็นแองเจลอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเอาน้ำเงินเป็นตัวดีแล้วเขียวเป็นตัวร้ายอ่ะถ้าให้ตอบแบบสองมุมตอบแบบเท่ๆกับตอบแบบบ้านๆนะแต่บ้านๆคือชุดเขามีให้แบบนี้ค่ะพี่โอเคแล้วตอบขอเท่ๆเลยขอแบบเท่ๆเลยในชื่อเราก็มาคูดเคิร์ฟไปแล้วขอแบบเท่ๆคาเฟ่เช่ก็คือชุดเขียวนะมันมีความพี่สังเกตว่าเอเลี่ยนหรือว่าแบบตัวร้ายจะมีความเขียวเขียวใช่ไหมแต่ว่าชุดน้ำเงินจะมีความแบบมีความแบบพระเอกติดคูลหน่อยหรือว่าแบบสีผมในตอนนี้ก็มีความสีน้ำเงินมีความสุขุมความสุขุมนุ่มลึกก็จะแบบพอแล้วเถอะนางเขียวตายไปซะโอเคบนโลกใบนี้มักจะมีอะไรให้เรามองได้สองมุมเสมอใช่ค่ะมองแบบตื้นๆนะฮะตื้นๆก็คือชุดมันมีเท่านี้นะฮะแต่ถ้ามองลึกมันเปรียบเทียบเราสามารถโยงได้หมดโอเคครับผมมาพูดถึงพาร์ทการทำเพลงหน่อยดีกว่าว่าเราทำเพลงเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำเพลงมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาการทำเพลงนี้นานไหมอันนี้รวมถึงตั้งแต่ตอนเริ่มทำโพสทำเขียนเพลงไปจนถึงถ่าย MV จบเลยก็เพลงนี้เราเป็นคนเริ่มไอเดียทุกอย่างเองว่าเราอยากทำแบบนี้ก็บอกพี่แท็บว่าพี่แท็บอยากทำแนวนี้อยากได้ซาวประมาณนี้ก็คือโคบอดี้กับพี่แท็บเลยแล้วแหละคือนั่งทำด้วยกันเลยแล้วก็แต่งเองด้วยทั้งแบบเมโลดี้แรปแล้วก็เขียนเนื้อเองแต่ว่าเนื้อก็จะมีพี่เตอร์ทีลิเบิร์นมาช่วยเขียนด้วยบางส่วนนะแค่เหมือนให้พี่เขามาช่วยช่วยมากล่าวใช่ก็ตอนแรกให้พี่เตอร์เริ่มโคมาก่อนครับแล้วก็คิดแล้วก็มานั่งอ่านดูว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องนั่งเขียนเองจริง
คือเหมือนต้องรีไรต์เพราะว่าเป็นเรื่องของเราเองอาจจะเป็นเราที่ต้องเป็นคนเล่ามันเองจริงๆอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็ต้องมาดูว่ามันผ่านเรื่องราวของเราจริงๆไหมใช่ใช่สุดท้ายก็ต้องมานั่งรีไรต์เพราะว่าเออมันชีวิตเราแล้วเราควรจะเขียนเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหลือบางส่วนไว้ครับผมขั้นตอนไหนในการทำงานเพลงสำหรับตัวฝ้ายรู้สึกมันยากมากๆสำหรับตัวฝ้ายมีไหมหนูว่าเนื้อเพลงยากสุดเนื้อเพลงใช่ไหมครับทำไมอ่ะมันเพราะว่าภาษาไทยอ่ะหนูไม่ค่อยเรื่องจับสัมผัสใช่ภาษาไทยยากอะไรโครงๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมวรรณยงวรรณยุกอะไรค่ะรู้สึกภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากมากในการแต่งเพลงสังเกตว่าเพลงหนูอ่ะก็อังกฤษไปละครึ่งเพลงมันเหมือนเพลง2ภาษาครับใช่แล้วอาจจะอยู่ที่เป้าด้วยเราอยากให้มันโกอินเตอร์ก็เลยแบ่งครึ่งๆแล้วกันไทยครึ่งนึงอังกฤษครึ่งนึงมันก็จะได้มีพาร์ทที่เป็นอินเตอร์ด้วยแล้วก็เริ่มต้นว่าโอเคเราเป็นคนไทยนะมันก็ยังคงต้องมีความไทยอยู่ด้วยถูกไหมครับผมแล้วถ้าจะให้จำกัดแนวของตัวฝ้ายเองฝ้ายชอบแนวไหนมากในการทำเพลงมากที่สุดใช่ไหมคะก็จะเป็น R&B เป็นฟิล R&B อันนี้ชอบแล้วก็ถนัดด้วยไหมถนัดที่สุดถนัดที่สุดด้วยใช่ป่ะครับแล้วยังคงมีแบบในพาร์ทบางส่วนไหนแบบแนวเพลงไหนที่ฝ้ายคิดว่าฝ้ายอยากจะลองทำแล้วยังไม่เคยลองทำเลยมีไหมอันนี้หนูคิดมาสักพักแล้วหนูอยากทำละตินอะเฮ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมถึงไปแบบชอบแนวลาตินหนูชอบเสน่ห์ของดนตรีลาตินหนูรู้สึกว่าลาตินมันเซ็กซี่มากเลยอ่ะใช่มันปลุกเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณของเซ็กซี่ของผู้หญิงที่พอทุกคนฟังแล้วมันต้องโยกแบบเฮ้เฮ้แบบยังไงนะยังลาตินนะตอนแรกพี่เข้าใจพี่นึกภาพในหัวแบบเป็นฟิลแบบลาตินแล้วแต่พอมาเฮ้เฮ้เฮ้มันเอ๊จะไปคังคูไบแล้วเพลงฮูแมนไงฮูแมนของโดจาแคทก็จะมีความแบบเซ็กซี่มันก็จะมีความแบบจังหวะยกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันกรุ๊ปมันทำให้ความเป็นผู้หญิงมันชายขึ้นมาน่าฮะนี่ผู้หญิงคือเขาบอกว่าเป็นเพศที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็คือตรงนี้แหละก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างมากที่ทำให้แบบผู้ชายสามารถทำตามคำสั่งหรือทำตามสิ่งที่เขาอยากทำได้นะฮะโอเคไม่อันนึงคือถือว่าพี่ใช้คำว่าเริ่มต้นสตาร์ทการเป็นศิลปินได้ค่อนข้างดีแล้วแล้วก็การที่ปล่อยซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลเดบิวต์ตัวนี้ออกไปพอปล่อยออกไปแล้วรู้สึกว่าฟีดแบ็กก่อนที่จะไปถามฟีดแบ็กของคนอื่นสำหรับตัวฝ้ายเองทำจบแล้วฟีดแบ็กสำหรับเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างหนูชอบนะหนูรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะทำลายเพดานของเราหลายอย่างเพลงนี้แต่งแบบออกจากเซฟโซนหนูเยอะมากโดยเฉพาะโน้ตอันนี้แรกคือโน้ตสูงมากคือเมื่อก่อนน่ะหนูไม่มีทางร้องโน้ตนี้ได้ยังไงร้องโน้ตตัวทำไมอ่ะโน้ตเสียงสูงอย่างเงี้ยเหรอสูงแบบกังวานใหญ่ๆใช่เสียงมิกซ์มันต้องใช้เสียงมิกซ์แล้วเมื่อก่อนหนูทำเสียงมิกซ์ไม่ได้เลยเป็นปมในใจหนูว่าทำไมฉันทำไม่ได้แบบแล้วมันทำแล้วแต่ก่อนทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนูไม่เคยฝึกแบบเขาเรียกว่าอะไรฝึกไม่เคยคือเหมือนมันเป็นปมในใจเราด้วยเพื่อเหมือนเราคิดว่าเราทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้เลยพี่แต่ตอนนี้เราตัดลิมิตเทชันนั้นทิ้งแล้วเราก็ฝึกมาเรื่อยๆจนมันทำได้เออก็คือแบบ no I'm crazy อะไรอย่างนี้แล้วก็มีพวกแรปต่างๆที่เราแบบว่าคือเราชอบฟังแรปอยู่แล้วแต่เราไม่เคยมานั่งเขียนแรปจริงจังก็ทำลายประตูหลายๆอย่างของเราอืมนะซึ่งจริงแล้วอันนี้มันไม่ได้ใช้กับการทำงานแค่ในพาร์ทของดนตรีอย่างเดียวในพาร์ทของนักกีฬาหรือในใช้ชีวิตทุกอย่างเลยเขาเรียกจุดนี้ว่าการระเบิดพลังถ้าเกิดว่าเราเชื่อข้างในอ่ะจุดระเบิดการระเบิดพลังของเรามันจะแตกต่างกันออกไปสมมติเราเชื่อว่าเราทำได้การที่ร่างกายเราจะทำตามสิ่งที่เราเชื่อมันจะไปได้จริงๆมากกว่านั้นแต่ถ้าในใจเรายังมีความตะขิดตะขวงว่าเราทำไม่ได้มันจะออกมาเป็นแบบเหมือนฟิสิกอลร่างกายที่มันก็จะไม่ได้ระเบิดพลังงานออกไปเต็มที่มันก็จะทำไม่ได้ใช่เหมือนมีโซ่พันเราอยู่อ๋อใช่เหมือนการว่ายน้ำค่ะเมื่อก่อนหนูว่ายน้ำไม่เป็นนะหนูแบบว่ายน้ำไม่เป็นแล้วคิดว่าเอ้ยทำไม่ได้ฉันไม่ได้แล้วล่าสุดไปดำน้ำที่เกาะสักเกาะสักเกาะหนึ่งหนูลืมแล้วก็คิดว่าอุ้ยฉันคือนางเงือกฉันว่ายน้ำได้แล้วก็ถอดชูชีพแล้วเอ้าว่ายได้เลยทั้งหมดมันคือความเชื่อใช่มันคือความเชื่อเราไว้พี่ก่อนอื่นเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้ใช่อันนี้ผมได้มาจากโค้ชที่สอนปีนผาว่าแบบจากจุดเนี้ยคุณจะมูฟไปจุดนั้นนะมันดูทำไม่ได้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณไปได้การระเบิดพลังมันจะต่างกันถูกต้องอันนี้แสดงว่าใช้ได้เกือบแทบจะทุกอย่างในชีวิตของคุณต้องมีความเชื่อก่อนว่าคุณสามารถทำมันได้จริงมาพูดถึงความเชื่อแล้วมาพูดถึงอนาคตที่ตัวฝ้ายวางเป้าหมายของการที่เป็นศิลปินในวันนี้ไว้ว่า
ฝ้ายวางเป้าหมายที่จะเป็นศิลปินเนี่ยอนาคตไว้ยังไงบ้างไปถึงไอเรารู้แล้วแหละว่าอยากจะไปถึงเป็นขั้นอินเตอร์แต่สเต็ป by สเต็ปเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็วางแผนว่าอยากคอลแลบกับศิลปินต่างประเทศหลายประเทศเลยเหมือนกันค่ะก็มีศิลปินหลายคนก็ติดต่อเข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีช่องทางคอนเนคชั่นที่ไปได้หลายทางค่ะก็มีทั้งเกาหลีทั้งอเมริกาที่ทางค่ายทางบรามเรคคอร์ดคือคือวอร์เนอร์มิวสิกเขามีค่อนข้างมีช่องทางหลายช่องทางคือ wow. พี่ข่าวเขาก็ได้ไปติดต่อวอร์เนอร์มิวสิกเกาหลีวอร์เนอร์มิวสิกของต่างประเทศมีจากละตินก็มีอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีหลายช่องทางให้เราไปเราเอาละตินก่อนเลยไหมหรือว่าเราชอบด้วยมันจะเฮ้โอ้ยจะมาเฮ้หนูอยากขอลองเกาหลีก่อนแล้วกันลองเกาหลีก่อนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเกาหลีอ่ะมันเวอร์วาอยู่แล้วคือเขาเสพเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรเคป๊อปอะมันไปทั่วโลกตอนนี้กำลังมามากมาแบบเกาหลีไปขึ้นชาร์ตติดอันดับแบบ global เยอะมากเยอะมากๆอย่างอ่ะแบ็คพิงค์นี่ไม่ต้องสืบอยู่แล้วBTS เอ่ยเอสป้าอย่างเงี้ยนะฮะ MRT ไม่ใช่เราจะลงไปคนเยอะมากช่วงนี้นะครับผมเอ้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่า K-POP เขาทำตลาดเนี่ยเหมือนเขาบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาจะบุกตลาดให้มันกลายเป็นแบบสากลมากขึ้นเหมือนเขาประสบสำเร็จความสำเร็จในเอเชียในฝั่งยุโรปไปแล้วอเมริกาเขาตีใช้เวลาแบบหลักแบบปี2ปีเองที่แบบตีสำเร็จเราก็มองไว้ว่าอยากจะไปลองทำงานกับทางเกาหลีดูทางเคป๊อปดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วคิดว่าเราวางไทม์มิ่งตัวเองไว้ประมาณสักกี่ปีหนูโตไว้ภายใน2ปีอ่ะ2ปีใช่ไหมโอเคแล้ววันนั้นวันที่ปีที่2แล้วถ้าเกิดทำได้แล้วเนี่ยเมนโลจะได้คุยไหมเนี่ยได้ค่ะพี่หนูจองคิวให้ที่นี่เลยพิเศษพูดแล้วนะฮะอันนี้รีลันได้เรื่อยๆพูดไปแล้วนะครับโอเคฮะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้พูดถึงฝากถึงแฟนๆชาวเมโลที่ฟังแล้วก็ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้รวมไปถึงคนที่ติดตามฝ้ายมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นน้องฝ้ายตัวเท่านี้นะครับจนมาถึงทุกวันนี้งั้นอยากพูดอะไรกับเขาไหมคนที่คอยเป็นซัพพอร์ตแบ็กอัพอยู่ข้างหลังตลอดก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามเราตั้งแต่เราตัวเท่านี้อ่ะตีนเท่าฝาหอยตีนเท่าฝาหอยก็เราคิดว่าทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าเราเวิร์กฮาร์ดแค่ไหนเราพยายามเพื่อตัวเองมากแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนจับตามองเส้นทางของเราอีกเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นแค่ก้าวแรกก้าวใหญ่ๆของเราเองที่เข้ามาในเรคคอร์ดนี้คือดั้มรู้สึกว่าหลายคนอุ๊ยสักเซสหรือเปล่าหนงรู้สึกว่านี่คือก้าวแรกเองแล้วเราอยากมีก้าวต่อไปเรื่อยๆก้าวที่โตขึ้นเรื่อยๆอยากให้ทุกคนมองพัฒนาการของเราไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมนะฮะนี่คือเป็นน้องฝ้ายในสถานที่ตัดสรู้อันนี้ไม่ใช่ครับตัดสรู้ทำใช้คำนี้นะชอบมากๆเลยนะครับวันนี้สำหรับแบบสมาธินะพี่เชื่อป่ะจริงป่ะเนี่ยจริงเออถามอีกอันนึงมีวิธีในการฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างในการเป็นศิลปินทุกวันนี้ที่แบบส่วนตัวทำไม่เกี่ยวกับทางค่ายหรือทางคลาสที่เข้าเรียนหนูเน้นการลงมือทำมากกว่าคือหนูจะฝึกเรื่อยๆอย่างดนตรีฟังให้มากแล้วก็คุยกับคนที่เขาเก่งๆไปซึมซับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความไม่เห็นกับเขาแลกเปลี่ยนมุมมองคือเหมือนเราอยากเป็นแบบไหนเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นกฎของแรงดึงดูดมันมีจริงใช่เนาะจริงอ่ะพี่คือบางคนอ่ะหนูไม่คิดว่าเฮ้ยคอนเนคชั่นเราใกล้กันแค่นี้เองหรอคือเหมือนเราต้องการอะไรคือแบบอะอย่างเอเดียไรซิ่งคือเมื่อก่อนหนูก็อยากจะเข้าใช่ไหมคะเราก็แบบคิดว่าเอ้ยอยากโกอินเตอร์มาวันนึงเขาทักดีเอ็มหนูมาเออทักมาให้แบบช่วยทำแคมเปญของชังชีจริงเหรออยู่ดีไอ้ไรซิ่งทัก DM มาวันนั้นเรารู้สึกยังไงหนูงงหนูนึกว่าเป็นสแปมหนูนึกว่าแบบรัวโฆษณาใน LINE เอ๊ะแต่ว่าไอ้ไรซิ่งไม่มี LINE เราเคยพูดออกเสียงมาไหมว่าแบบอยากไปอยู่กับไอ้ไรซิ่งอยากทำงานไอ้ไรซิ่งหนูคิดอยู่ในหัวก่อนนั้นประมาณวัน2วันหนูคิดว่าเอ๊ะฉันจะเข้าไอ้ไรซิ่งยังไงทำยังไงให้เขาโนทิสทำให้เขาโนทิสเรายังไงแล้วเขาก็ทัก DM มาเหมือนเป็นแบบมิราเคิลอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยนี่อันนี้มิราเคิลใช้คำว่ามิราเคิลได้แต่ถ้าออกเสียงมาทุกวันนี้จะเป็นเหมือน Facebook ที่ยิงแอดเวลาเราพูดต้องการแบบไอ้หลอดไฟที่บ้านขาดแป๊บเดียวอันนี้น่ากลัวมากอันนี้โฆษณาหลอดไฟขึ้นเต็มหน้าฟีด Facebook เต็มไปหมดโอเคก็เลยถามว่าเอ๊ะน้องฝ้ายได้พูดออกไปหรือเปล่าครับผมว่าแบบอยากทำงานกับที่นี่แล้วก็อยู่ดีทัก DM มาแล้วคือยังไงคือแบบIG ก็ยิงแอดไปให้ ADS เห็นก็ใช่อันก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้ไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่กับอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขอดูน้องที่เข้ามาดูในไลฟ์หน่อยที่ว่ามีใครอยากถามคำถามอะไรหรือเปล่า
นะฮะแบบเผื่อเขาดูอยู่ตอนนี้แล้วเขาแบบตั้งคำถามขึ้นมาว่าเออถามเกี่ยวกับเนี่ยน้องฝ้ายมีอะไรบ้างเนี่ยดูหน่อยสักอย่างนี่เริ่มไลค์กันแล้วเขาบอกว่าอ๋อก็อตเซเว่นต้องมาแล้วอุ้ยอุ้ยสปอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันคืออะไรอ่ะไหนอ่ะมีคนส่งดาวแล้วด้วยก็คือค่ายหนูค่ะวันนี้มิวสิกคือค่ายที่ก็อตเซเว่นอยู่ด้วยเหมือนกันอ่าแปลว่าอยากจะคอลแลบต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าความลับหรือเปล่าแต่เฮ้ยมันใช้คำว่ามันมีหวังแล้วกันมีหวังใครอยากจะก็ลองส่งมาดูนะฮะบอกว่ามารอฟังนะครับแล้วบอกไฟลงไฟลุกนะครับผมอ่ะไม่รู้อุ๊ยมีคนถามคนชื่อกวางถามอุ๊ยอะไรพี่ฝ้ายอุ๊ยอุ๊ยอะไรพี่ฝ้ายเราชอบมีเล่ห์สนัยอ่ะอย่าบอกนะจะบอกนะอย่าบอกนะจริงหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวให้น้องฝ้ายฝากช่องทางการติดตามแล้วฝากซิงเกิลเดบิวต์ซิงเกิลนี้หน่อยครับผมกับบ้านหลังใหม่หลังนี้ค่ะก็ฝากเพลงก่อนเกิร์ลด้วยนะคะเป็นซิงเกิลแรกของหนูเองค่ะก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะคะทั้ง Spotify Apple Jux แล้วก็ Deezer แล้วก็ Everything Jingle Bell ค่ะแล้วก็สามารถใน YouTube ค่ะไปปั่นวิวกันได้ค่ะขอเซอร์มัน100ล้านวิวได้มั้ยคะโนครับไปปั่นวิวกันได้นะครับผมเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆนะฮะโอเคแล้วช่องทางการติดตามส่วนตัวติดตามติดตามงานตามที่ไหนครับผมสามารถติดตามได้ใน IG Twitter Facebook TikTok ค่ะในชื่อฝ้ายคูดเกิร์ลชื่อเดียวเลยค่ะโอเคนะครับผมไปติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณน้องฝ้ายมากนะครับผมและอย่าลืมสัญญาที่เราให้กันไว้ได้ค่ะอีก2ปีถ้าเกิดว่าโด่งดังโกอินเตอร์แล้วจะต้องมีพื้นที่ให้กับเมโลด้วยได้ค่ะได้เสมอค่ะโอเคครับผมนี่ขอบคุณมากครับผมฝ้ายครับนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังซิงเกิลแรกเดบิวต์ซิงเกิลนี้เลยดีกว่านะฮะก่อนเกิร์ลจะฝ้ายคูดเกิร์ลครับผม